ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะที่ช่องพี่นครทองน้องธงไทยนะคะวันนี้ลงสับปะรดนะคะให้น้องๆ นะคะให้น้องช้างเป็นสับปะรดนะคะของคุณแม่ผู้ใจบุญนะคะที่ท่านส่งคะแนนนะคะมาให้มาช่วยเหลือนะคะลงให้แล้วนะคะเป็นคะแนนนะคะของคุณแม่กิ่งนะคะที่ท่านเมตตาน้องๆ นะคะส่งคะแนนมาเป็นค่าสับปะรดนะคะให้น้องช้างของเราท่านส่งมา2รอบแล้วนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะลงให้แล้วนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะวันนี้คุณลุงที่ส่งนะคะส่งสับปะรดท่านลงให้แล้วนะคะลงให้แล้ว1คันรถกระบะก็800คะแนนนะคะ800คะแนนให้น้องช้างนะคะให้ธงไทยแล้วก็ให้คุณแม่ให้พี่นครทองนะคะแล้วก็ให้คุณน้าชบาแก้วนะคะได้ทานก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่กิ่งด้วยนะคะที่ท่านเมตตาน้องๆนะคะเมตตาน้องช้างของเราแล้วก็ช่วยเหลือนะคะทั้งน้องช้างน้องม้าเลยหนึ่งคันรถกระบะก็จะทานได้ประมาณ3วันนะคะถ้าให้น้องๆทานนะคะเราก็ให้น้องๆทานประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นนะคะที่เสริมด้วยต้องขอบพระคุณนะคะคุณแม่กิ่งนะคะขอให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สิ่งนั้นค่ะขอให้ท่านร่ำรวยนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปขอให้ชีวิตของท่านนะคะมีแต่เงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ขาดสายขอให้ท่านโชคดีมิชัยนะคะตลอดปี64แล้วก็ตลอดไปเลยนะคะขอให้คุณแม่นะคะพบเจอแต่กัลยาณมิตรนะคะที่ดีที่คอยช่วยเหลือท่านที่คอยสนับสนุนนะคะคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนท่านขอให้ชีวิตของท่านนะคะห่างไกลจากคนพาลคนผิดขอคำว่าไม่มีไม่ได้นะคะจงอย่าเกิดขึ้นกับคุณแม่กิ่งนะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะที่ท่านให้น้องๆช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะขอให้บุญนั้นย้อนขึ้นกลับไปหาท่านแสนเท่าล้านเท่าเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่กิ่งนะคะที่เมตตานะคะมีตาช่วยเหลือครอบครัวของเราลงแล้วนะคะลงแล้วสับปะรดของคุณแม่กิ่งนะคะตัดหญ้ามาถึงก็ทำความสะอาดนะคะให้น้องๆต่อนะคะพี่นครทองนะคะตอนนี้ทำความสะอาดให้พี่นครทองนะคะที่พักมีน้องๆ นะคะมาช่วยเพราะว่าตอนนี้ปิดเทอมนะคะยังไม่เปิดก็เลยได้ช่วยนะคะทำความสะอาดที่พักนะคะให้น้องช้างของเรานะคะให้พี่นครทองสักพักก็จะไปต่อที่คุณน้านะคะคุณน้าชบาแก้วเสร็จแล้วก็จะให้น้ำนะคะแล้วก็จะไปทำความสะอาดที่พักนะคะของน้องม้าต่อนะคะเป็นกิจวัตรนะคะประจำวันของเราที่เราต้องทำนะคะช่วงเช้าๆก็ออกไปตัดหญ้านะคะจะมีพ่อควานแม่ควานนะคะแล้วก็มีเด็กๆนะคะอีก 2-3 คนนะคะไปช่วยกลับมาถึงก็ประมาณ11โมงนะคะ11โมงก็มาลงหญ้าต่อนะคะลงหญ้าเสร็จก็ทานข้าวนะคะเมื่อสักครู่ก็เพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะให้น้องๆต่วันนี้ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะคะอากาศไม่ร้อนเหมือนฝนจะตกนะคะช่วงเมื่อวานฝนตก
ค่ะขอบพระคุณคุณแม่คุณแม่เก่งอีกครั้งนึงนะคะที่เมตตานะคะส่งคะแนนมาเป็นค่าสับปะรดนะคะให้น้องๆก็ช่วยน้องๆได้เยอะเลยนะคะช่วยครอบครัวของเราได้เยอะเลยนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ